ที่3ในเกมนี้ลาวได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จังหวะนี้ลำเนาหัวต่ำเข้าไปนาทีที่19ลำเนาสิงโตนาทีพิษปยานี่เบรย์ลงสนามเป็นตัวสำรองเนาะนันนี่ลงสนามตัวจริงยิงได้เลยประตูที่2นำมาในทีที่31จากกองหน้าคู่หูกันคือคำแพงสัญญาบุตรมาจากผลแกน FC และสำหรับคำแพง2-0ลาวขึ้นนำแต่ว่าในท้ายเกมเนาะลาวนั้นมาถือกับบุเจนำมา1ประตูต่อ2จังหวะนี้ยิงงามเช่นเดียวกันซาฮินชาฮุนยิงลูกนี้1ประตูต่อ2ระยะเอิ้นมาที่45เลยจบครึ่งวันนี้ลาวนำอยู่2ประตูต่อ1กับบุเจก็มีตั้งใจมา2คนมีจุดประสงค์และนี่คือประตูที่ว่าลาวได้4ประตูต่อ1เนาะจากลำเนาสิงโตประตูที่3มันได้จากสุริยาฉีบไซมาก่อนอันนี้แล้วใน2นาทีของครึ่งวันที่2 4-1 ได้จากลำเนาทีที่55แต่ว่าสุกุมเฟียกเนาะมายิงมา2ประตูต่อ4กับเจียนาที75มีความหวังขึ้นมาเลยหากจบแบบนี้และก็จบแบบนี้คือ90นาทีเสมอกันทั้ง2นัด6ประตูต่อ6ต่อเวลาพิเศษลาวได้ประตูขึ้นนำ5ประตูต่อ2จากโอ้นี่คือวิสัยผาผู้บรินนะลงสำรองมาแทนสุริยาศรีประไซผู้ยิงประตูที่3และไม่ได้ประตูปิดท้ายจากจุดโทษของกัลยาศรีสมบัง6ประตูต่อ2ลาวชนะกัมพูชาไปได้นะเดี๋ยวนี้ก็ลาวเข้าสู่รอบ2ไปเลยรอบผล2นัด